าสู่ดอนิกไทยอินไซต์ไทยแลนด์ทุกนาทีมีค่าจริงๆนะฮะเอาละครับเราจะเอาสำเนาบันทึกการประชุมภายในบริษัทการบินไทยฉบับหนึ่งขึ้นจอให้เห็นกันเลยนะฮะแล้วผมจะบรรยายไปเรื่อยๆนะใช่ค่ะเป็นเอกสารที่การส่งว่อนกันทั่วเลยนะคะให้ดูกันนะคะให้คนภายนอกได้ดูและรับรู้เรื่องนี้เป็นบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะหรือเรียกกันว่า EMM ถ้าภาษาภายในเขาจะเรียกว่า EMM นะคะครั้งที่33/2557วันพุธที่24 กันยายน 2557ณห้องประชุมว่ากันไประเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมผมถามคุณแมวสาวประธานคือใครฮะพลอากาศเอกศิวเกียรติชะเยมะนะคะรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือที่เราเรียกกันว่าดีดีการบินไทยทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายถูกไหมเป็นประธาน EMM ค่ะเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมนะฮะ 1.4 การดูแลผู้โดยสารของผู้จัดการทั่วไปประจำสำนักงานขายต่างประเทศวงเล็บAA ก็คือสำนักงานขายต่างประเทศของการบินไทยนั่นแหละแล้วก็จะมีผู้จัดการทั่วไปประจำแต่ละ AA ในต่างประเทศใช่ค่ะสาระของมันรักษาการดีๆก็คือพลอากาศเอกศิวเกียรติชเยมะคนนี้แหละแจ้งว่าหากมีกรรมการบริษัทหรือข้าราชการระดับสูงเดินทางไปยังเมืองใดขอให้ DN คือรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์นะคะคุณสุรพลอิสลังกุณยุทธยาขอให้ DNกำชับ AA ที่ประจำอยู่ในเมืองนั้นๆมาคอยดูแลต้อนรับด้วยซึ่งที่ผ่านมาตนหมายถึงพลอากาศเอกศิวเกียรตินั่นแหละประสบการณ์ตัวเองโดยตรงซึ่งที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปยังมิลานประเทศอิตาลีปรากฏว่ามีเพียง KK ก็คือเป็นผู้จัดการประจำสนามบินนั้นๆซึ่งเล็กกว่า AA เล็กกว่า AA AA เป็นฝ่ายขายที่คุมนะคะโอเคคุมประเทศใช่ค่ะเมืองนั้นๆแหละคุมสนามบินใช่ค่ะปรากฏว่ามีเพียง KK เท่านั้นที่มาคอยดูแลทั้งนี้สตาฟทุกคนจะต้องมีเซอร์วิสมายก็คือย้ำนะคะอยากให้สตาฟที่ประจำอยู่ต่างประเทศนะคะสตาฟที่ประจำอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีเซอร์วิสมายพร้อมที่จะให้บริการด้วยใจหากไม่มาดูแลแม้กระทั่งกรรมการบริษัทแล้วจะมีเซอร์วิสมายที่จะดูแลให้บริการผู้โดยสารได้อย่างไรทั้งนี้DN ก็คือคุณสุรพลนี่แหละอาจพิจารณาดำเนินการในลักษณะ one AA one country ได้เช่นที่ประเทศออสเตรเลียให้มี AA เพียง1คนไม่จำเป็นต้องมี AA ประจำหลายสถานีโดยให้ GSA เป็นผู้ดูแลแทนช่างนะครับสาระของมันก็คือตอนบนนั่นแหละสาระของมันก็คือกรรมการไปแล้วไม่มีผู้จัดการสำนักงานฝ่ายขายประจำสาขาต่างประเทศมาดูแลเอาละครับการไม่เทคแคร์กรรมการบริษัทตัวเองอย่างถึงลูกถึงคนอย่างสมเกียรติยศเนี่ยมันถือว่าไม่มีเซอร์วิสมายใช่หรือไม่ใช่หรือไม่พักสักครู่ครับใช่เท่าไหร่แล้วครับอย่างรวดเร็วเราจะไปกันที่คุณหญิงคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับอย่างที่เรียนเมื่อวาน 9:00 น.พลเอกไพบูลย์ รัฐมนตรียุติธรรมมอบนโยบาย 10:49 คุณหมอพรทิพย์ขณะอยู่ในห้องประชุมโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์เลยไม่ประทับใจไม่เป็นเอกภาพไม่มีมุมมองเชิงระบบโอ้โหตอนต้นรายการผมก็จะว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคงได้ฟังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารมว.ยุติธรรมเปิดความในใจไปแล้วนะครับค่ะช่วงนี้เรามาฟังเสียงของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กันบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะโอ้คุณหมอทำไมห้าวเป้งขนาดนั้นล่ะคุณหมอถ้าเรารู้จักสื่อเราจะรู้ว่าสื่อนะคะชอบไฮไลท์ชอบไฮไลท์อ่านบทอ่านตัวหนังสือจะไม่มีอารมณ์หลุดมาเลยแค่นี้เดียวค่ะค่ะและแต่ว่าถ้าอ่านตามสื่อฮะมติชนเนี่ยใช้คำว่าเวียงเวียงก็ไปเติมเป้าหมายเป็นรัฐมนตรีค่ะอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าประเด็นจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะค่ะการประชุมเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการประชุมที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมค่ะแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คืออะไรก็คือสิ่งที่มันเป็นปัญหามันไม่ได้ถูกนำขึ้นไปหมดมันมีอะไรมากมายและอันที่สองก็คือสิ่งที่ตัวผู้บริหารคือรองปลัดพูดมันไม่ตรงกับเอกสารและมันก็ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงคือในมุมของถ้ารู้จักหมอเนี่ยก็จะเป็นคนทำงานเป๊ะๆตามระบบ
เราก็มองว่าโอ้โหครั้งแรกครั้งทีในประวัติศาสตร์ทำไมเป็นเช่นนี้แล้วก็ดูเหมือนจะเน้นลงไปกันอยู่ที่ราชทัณฑ์กับยาเสพติดจนคุณนึกภาพไหมคะว่าหมอต้องแบกเรื่องของความไม่ยุติธรรมเนี่ยมาเป็นเวลานานจากนโยบายปฏิรูปครั้งที่แล้วแล้วก็เมื่อมีการปฏิรูปครั้งนี้ไม่ใช่ปฏิรูปปฏิวัติไม่ได้มีโอกาสเลยอะค่ะแล้วก็เหมือนกับประเทศไทยเหลือแต่เรื่องยาเสพติดอีกละอะไรเงี้ยก็เหมือนกับการอึดอัดจะใช้คำนี้ดีกว่าไหมคะอึดอัดอินระบายด้วยความเคารพครับเช้าวันนี้เองนะครับพลเอกไพบูลย์รัฐมนตรีบอกว่านโยบายที่มอบกันเมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่นโยบายของรัฐมนตรีนะเป็นนโยบายที่ข้าราชการเขาตั้งทีมกันขึ้นมาสังเคราะห์ร่วมคิดร่วมทำร่วมตกผลึกแล้วก็ไปเสนอรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีก็เอาตามนั้นยุทธศาสตร์5ด้านรัฐมนตรีก็ฝากมาถามว่าตอนที่เขาสังเคราะห์ร่วมคิดร่วมทำกันทำไมคุณหมอไม่ไปร่วมกับเขาแล้วต้องตอบว่าท่านคงไม่รู้จักระบบของกระทรวงยุติธรรมระบบของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยรองปลัดคือท่านจะแตะท่านจะคุยแต่กับรองปลัดค่ะท่านไม่ได้คุยกับผู้บริหารกรมยกเว้นเป็นกรมที่อยู่ในความสนใจครับค่ะเพราะนั้นการที่ท่านจะบอกว่าทำไมเราไม่ไปร่วมสังเคราะห์เนี่ยไม่เคยได้มีโอกาสให้ไปร่วมค่ะคณะทำงานถ้าคณะทำงานของรักษาการปลัดก่อนหน้านี้นั้นเขาไม่เชิญไม่เชิญหน่วยอ่ะเขาไม่เชิญ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 ค่ะก็คือเขาเชิญก็ตอนที่มันถูกแบ่งออกมาเป็นสี่ยุทธศาสตร์สี่ยุทธศาสตร์ขออนุญาตรองปลัดเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าคือคนเดียวที่คุยกับท่านรัฐมนตรีคือรองปลัดรักษาการปลัดค่ะครับเพราะฉะนั้นเราถึงได้พยายามสะท้อนไงว่าระบบของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยรองปลัดไม่ได้เป็น representative ของกระทรวงของกรมนะผมสงสัยนิดนึงคุณหมอครับพลเอกไพบูลย์บอกว่าหลังจากที่คณะทำงานของข้าราชการตกผลึกเป็น4ยุทธศาสตร์และบวกอีก1เป็น5ยุทธศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลังจากนั้นพลเอกไพบูลย์บอกว่าก็ได้เชิญอธิบดีทุกคนรวมถึงคุณหมอมาเจอกันพร้อมๆหน้าแล้วก็บอกว่าตกผลึกได้4บวก1เป็น5ด้านเนี่ยเห็นด้วยไหมอะไรอย่างไรพลเอกไพบูลย์ก็บอกว่าพลเอกไพบูลย์ก็บอกว่าคุณหมอไม่ได้โต้แย้งไม่ได้แสดงความเห็นไม่ได้ขยายความอะไรเลยถ้าจะบอกต่อนะคะคืออะไรคะมันยังไม่ได้มีการรวม5ยุทธศาสตร์อีกคนหนึ่งครับนะเวลาเราพูดในยุทธศาสตร์ที่เราจะเกี่ยวเช่นเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข์น่าจะอยู่ในเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำค่ะคำมอบรองปลัดธวัชชัยครับมีการนำเสนอไหมนำเสนอครบเลยค่ะเรื่องตัวดีเอ็นเอเรื่องป้ายสัญชาติรองปลัดเอาเรื่องเดียวเลยจะเอาเรื่องยุติธรรมจังหวัดเท่านั้นครับแล้วพอรองประหลัดก็เอาไปรายงานรัฐมนตรีคำถามคือมันจะมีไหมที่ข้อมูลจริงเนี่ยมันจะไปถึงมันเหมือนเกมกระซิบอะค่ะครับค่ะแต่ในครั้งนั้นคือจริงๆหมอไม่ได้มีปัญหากับรัฐมนตรีนะเราพยายามสะท้อนว่าระบบรับฟังมันถูกปิดค่ะเพราะนั้นจะบอกว่าเราไม่ได้เสนอไม่จริงค่ะเราเสนอแต่เขาไม่หยิบขึ้นไปเลยดังนั้นเราก็พยายามจะหาจังหวะว่าจะมีโอกาสได้เจอรายกรมไหมก็ดูเหมือนจะเป็นกรมเล็กเกินไปก็ไม่มีแต่ว่าประเด็นใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ตรงเป้าหมายไม่หมอไม่ได้ขัดรัฐมนตรีหรือขัดใครนะค่ะเราเหมือนกับแพทย์ผู้รักษาโรคกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อวินิจฉัยโรคเนี่ยถ้าจะให้รักษาโรคได้เจ๋งเต้งเสร็จโดยเร็วแล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยต้องได้รู้ความจริงทั้งหมดใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าการรวบรวมความจริงเนี่ยท่านเชื่อมั่นในกระบวนการที่เกิดขึ้นไหมล่ะเพราะท่านเชื่อมั่นก็มันก็ต้องแล้วแต่ความคิดของท่านค่ะคุณหมอแล้วเมื่อวานนี้อยู่ในเวทีที่ท่านน้ำตีมาร่วมด้วยเป็นเวทีเปิดเลย500กว่าคนเนี่ยเราได้มีโอกาสนำเสนออีกครั้งไหมกับสิ่งที่เราอยากจะเสนอที่มันเลือกนอกเหนือจากเรื่องยุติธรรมจังหวัดเป็นเรื่องของการร้องขอความเป็นธรรมในคดีต่างๆเราได้มีโอกาสนำเสนอไหมคะไม่อะค่ะเพราะว่ายกมือก็นั่งข้างหน้าก็ไม่ได้ชี้ให้พูดแล้วก็พอมันพูดยาวไปแล้วมันเลยเที่ยงไปเที่ยงครึ่งตลัดต่อยจนบ่ายโมงคือมันก็มองพูดแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วเลยผมถ้าที่ไปเช็คดูนะครับคุณหมอโพสต์ใน Facebook ตอน 10:49 นะฮะค่ะก็ถือว่าณขณะนั้นการมอบนโยบายก็ยังไม่เสร็จใช่มั้ยฮะแล้วก็ยกค่ะอะไรฮะยกค่ะยกพยายามยกมือจะขอโทษใช่ค่ะแต่นี่พอมันเหมือนกับว่า
เราก็เข้าใจนะพออารมณ์มันไปที่เรื่องราชทัณฑ์เรื่องค้ายาเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่เหลือกรมอื่นแล้วค่ะคือจังหวะมันไม่เหลือเราคือเราก็ต้องเป็นคนมีจังหวะจริงไหมอ๋อฮะฮะเรื่องมันดังนั้นพอจาก9โมงเช้าพอเคลื่อนไปถึง10โมง49ยกมือแล้วไม่ได้พูดอย่างที่ต้องการจะพูดนาทีนั้นในบัตรดลก็วูบหนึ่งก็โพสต์เลยไม่อะค่ะก็จริงๆก็นั่งฟังไปอีกพักหนึ่งอะค่ะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้เสียดายจังเนาะมันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่อะไรประมาณนั้นในอย่างที่บอกว่าการเขียนของหมอเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางธรรมะนะก็คือเราต้องไม่มีอารมณ์เพราะนั้นมันไม่มีวูบเวิร์บเลยค่ะมันเป็นความอึดอัดที่ต้องนั่งฟังแล้วก็คือเสียดายโอกาสเสียดายความตั้งใจที่ท่านตั้งใจคือเราไม่ได้ว่าทางเป็นเรื่องของท่านรัฐมนตรีระบบของกระทรวงที่ทำเป็นอย่างนั้นอยากจะเล่าให้ฟังว่า12ปีที่ปฏิรูปนะคะแยกออกจากศาลเราไม่เคยมีปลัดที่ระดมความคิดค่ะครับส่วนใหญ่ระบบการทำงานของกระทรวงที่ทำก็คือมอบให้ระดับล่างไปทำมาแล้วให้ระดับบนเซ็นท่านรัฐมนตรีก็เลยมาเจอสภาวะที่ทำไมกระทรวงที่ทำไม่บูรณาการการงานกันครับอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่อยากเห็นการตำหนิลงไปที่ข้าราชการที่อยู่ในภูมิภาคค่ะแต่ว่าคนจะมองในเชิงนโยบายของการบริหารหลักทางปปที่ต้องปรับคุณหมอมองบทบาทของนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยซึ่งน้ำตีก็พูดว่ามันเป็นส่วนเสริมมันอาจจะไม่ใช่นโยบายหลักคุณหมอเข้าใจในส่วนตรงนี้แค่ไหนตัวจุดหนึ่งด้วยหรือเปล่าคะที่ทำให้อาจจะถูกละเลยนั่นแหละค่ะก็คือความเข้าใจของท่านค่ะคือจริงๆแล้วนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมันไม่ได้ตามมาตรฐานสากลซึ่งนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ให้ความเป็นธรรมสำคัญกว่าพยานบุคคลค่ะค่ะค่ะแล้วมันต้องแยกจากทางตำรวจถามว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่นโยบายสำคัญหรือแต่ถ้าไม่สำคัญในเชิงการเมืองชุดนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะคือเราไม่ได้มาใช้อารมณ์ต่อสู้กับเข้าใจแล้วจ้ะสากลใช่ไหมเข้าใจอย่างแค่ว่ามันสำคัญไม่ใช่สถาบันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะโอเคเอาละครับชัดเจนครับคุณหมอครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมวรรคทองของคุณหญิงคุณหมอพรทิพย์ก็คือการโพสต์ Facebook มันเป็นเครื่องมือทางธรรมะค่ะโอ้โหโอเคอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ